ฮะครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนั้นนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่เกมโซแมทนะครับผมในพาร์ทที่2นะฮะมาเดี๋ยวเรามาต่อเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นก็ต้องพาชมบ้านก่อนเลยครับผมนี่บ้านของผมนะครับผมมีอคิมบาร่าเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะโอ้โหจะจับมาเลี้ยงให้หมดเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับผมเวลาหิวก็จับมากินได้นะครับนี่พาชมบ้านก่อนเลยโอ้โหไปฮะกว้างใหญ่โอโถงโอ้โหนี่แล้วมีที่นั่งด้วยนะฮะโอ้ยนั่งทำสมาธิได้นะครับผมเพลนตรงนี้เวลาเกิดความเครียดแพนิคขึ้นนะครับผมก็เฮ้ยมานั่งทำใจตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะออกได้นะครับผมโดยการกดตัว R แบบนี้โอเคแล้วก็พามาชมในส่วนของนี่ครับผมโอ้ยนอกชานบ้านผมฮะนี่แต่ผมคราฟเรือได้แล้วก็ผมจะทำเรือเป็ดนะครับผมถีบไปรอบๆสระน้ำตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการชมวิวนะครับผมแล้วก็สูดอากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะครับผมเฮ้ยโอเคครับผมในพาร์ทนี้ผมจะทำอะไรต่อดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาก่อนอื่นก่อนตัวทีก่อนเลยนะฮะปั๊บแล้วก็ไปดูในส่วนของเทคโนโลยีนะฮะเราอยากจะคราฟในส่วนของอาวุธหินนะครับผมอาวุธหินต้องมาแล้วนะพาร์ทนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ผมยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าผมจะไปทางสายไหนดีครับผมเอ๊ะจะเอาดาบใหญ่ดีปะดาบใหญ่ก็น่าใช้นะเหมือนเบอร์เซิร์ชนะครับผมเอ้ยดาบใหญ่แต่ดาบเล็กก็น่าสนใจนะครับผมไอ้พวกพวกนี้น่าจะได้ความเร็วนะแต่ว่าดาบใหญ่มันจะได้ความหนักหน่วงนะเอาดาบใหญ่ดีกว่ามั้ยเออดาบใหญ่ดีกว่าอ่ะเอาดาบใหญ่ดูครับผมรองวิชาซะหน่อยได้ดาบใหญ่มาแล้วก็ทำการคราฟเลยไหนดูซิว่ามันคราฟยังไงครับผมสำหรับดาบใหญ่ชั่วแป๊บนี่ไงล่ะดาบใหญ่ของเราครับผมเฮ้ยมันต้องใช้ด้ามจับด้วยนะเนี่ยแล้วเจ้าด้ามจับเนี่ยมันทำยังไงวะเนี่ยโอเคครับผมกดไปที่เทคโนโลยีเหมือนเดิมเอ้ยในส่วนนี้เราสามารถที่จะอัพได้นะเนี่ยเออไหนดูซิมีอะไรบ้างครับผมปุ๊บอ๋อเราจะอัพยังไงเฮ้ยมันต้องใช้นี่นะครับผมไอ้ลูกแก้วสีเขียวด้วยนะครับผมในการอัพนะฮะเอ้ยนี่ไงถ้าเราต้องการที่จะจับธาตุนะครับผมให้เราอัพตรงนี้นะเฮ้ยแต่ว่าต้องใช้ลูกแก้วสีเขียวต้อง3อันแปลว่าผมต้องไปไล่ตีคนใช่ไหมเนี่ย โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเฮ้ยก่อนอื่นเรามาทำดาบใหญ่กันดีกว่าครับผมมาในส่วนนี้ผมว่าเราต้องมีโต๊ะงานไม้ก่อนมะเออโต๊ะงานไม้ครับผมปั๊บอันนี้ต้องมีก่อนเลยช่วยแป๊บๆเนี่ยฮะ The Carpenter นะฮะเฮ้ยแล้วก็ต้องมีแผ่นไม้นี่ไงนี่ไงด้ามจับของดาบครับผมนี่ไงก็ต้องคราฟอันนี้ด้วยช่วยแป๊บโอเคว่าแล้วก็ทำโต๊ะงานไม้มาก่อนเลยครับผม1ชิ้นนะจ๊ะว่าแล้วก็มาทำการคราฟโต๊ะก่อนเลยครับผมนี่โต๊ะงานไม้ผมอยู่ไหนเอ่ยโต๊ะงานไม้ไหน The Carpenter อ่ะอันนี้ใช่ไหมเขาต้องใช้ในส่วนของหุยอะไรเนี่ย Hardwood ครับผมเฮ้ยต้องใช้ไม้เนื้อแข็งเหรอและไอ้ไม้เนื้อแข็งมันเอามาจากตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราคราฟได้เลยปะคราฟไม่ได้ครับผมก่อนอื่นต้องมีสโตนก่อนครับผมโอเคเห็นละสโตนไปปุ๊บนี่ไปเราไปเก็บสโตนก่อนเลยแป๊บแป๊บนี่ผมจะเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันนะปั๊บไหนสโตนอยู่ตรงไหนอันนี้ไงสโตนแล้วก็ต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปเลยครับผมนี่เฮ้ยแถวนี้ดีนะเว้ยเออแถวบ้านแล้วเนี่ยมีทั้งอคิบาร่าไว้กินนะครับผมแล้วก็มีก้อนหินให้เก็บด้วยนี่นะปั๊บนี่แล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยครับผมโอ้ใกล้ธรรมชาติดีมากช่วยแป๊บๆนี่เราไปหาสโตนก่อนโอ้โหนี่อโชอเชอโชอโชช่วยแป๊บๆนี่อ่ะแต่ครับผมมาว่าแล้วก็คราฟเลยนะครับผมในส่วนของโต๊ะงานไม้ของเรานี่งานได้มาแล้วครับผมแล้วก็กดดับเบิลคลิกมาเลยนี่นะครับผม The Carpenter จัดมาเอ๊ะแต่ผมจะไปวางไว้ตรงไหนดีวะหรือว่าเราจะขยายพื้นที่การทำงานตรงนี้ดีวะเออก็น่าจะดีนะยื่นมาอีกนิดนึงได้ปะเออไหนผมขอดูซิว่าผมมีในส่วนของไอ้นี่เก็บไว้หรือเปล่าปั๊บฟาวเดชั่นผมมีฟาวเดชั่นอีก3อันฮะกดไปที่เลข0เลยปั๊บนี่แล้วต่อไปครับผมเฮ้ยต่อได้กว่าต่อได้ครับผมต่อไปดิครับผมแบบเนียนๆอย่างนี้ดีกว่าได้แบบมีพื้นที่ในการใช้สอยในการทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะว้าวเยี่ยมไปเลยมาโต๊ะงานไม้ผมเสร็จแล้วหรือยังมาเสร็จแล้วฮะแล้วก็ปึ๊บเอาวางไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าชึบๆนี่วางไว้นอกบ้านแบบนี้นะฮะเออประมาณนี้อัชชุบแป๊บนี่ได้แล้วครับผมโต๊ะงานไม้ว่าแล้วก็คราฟนี่มาเลยโชว์ๆ1อันนี่ได้มาแล้วครับผมแล้วก็ไม้แผ่นป่ะเฮ้ยแล้วคราฟเสร็จมันไปอยู่ตรงไหนอ๋อไปอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยปึ๊บมาแล้วก็ทำการคราฟในส่วนของดาบใหญ่เอามาใช้ครับผมเดี๋ยวเราได้ไปออกล่ากันนะครับผมผมต้องการพนักงานนะครับผมเอามารับใช้ภายในบ้านนะนี่ดาบใหญ่มาแล้วครับปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็คราฟเลยตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมว่าผมจะเป็นสายไหนดีนะครับผมจะเป็นดาบเล็กดาบใหญ่ดาบคู่หรือว่าจะเป็นสายธนูดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอ้โหได้ของสีทองมานะครับผมดูสิไม่ธรรมดาไอ้หอกนี่โยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกเกมนี้ของอะไรมันจะดีกว่าวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีม่วงนี่น่าจะดีนะครับผมเอ็กเซลเลนต์นะวันนี้อีปิดเนี่ยนะครับผมเขาบอกเป็นระดับอีปิดเลยนะฮะเหมือนกับว่าในการคราฟแต่ละครั้งนะครับผมของมันจะสุ่มด้วยนี่หว่าใช่ไหมเออนี่ไหนขอชมโอ้โหเท่เขาบอกเลยว่าเท่มากไหนวับโอ้โหกดอะไรเนี่ยมันมีสกิลด้วยเหรอกด F
เวียง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 โอ้โหเขาเจ๋งอ่ะเขาบอกเลยเฮ้ยผมว่าผมต้องอัพสตาวินามาแบบเยอะแล้วแบบนี้เฮ้ยขอจุดกองไฟก่อนได้ไหมมันมืดหน่อยแถวเนี้ยให้ตายเถอะเออแล้วผมจะแยกตรงนี้ได้ไงวะกด S ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจุดกองไฟก่อนนะครับผมมันมืดมากเลยปุ๊บเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะอากิบาระเฮ้ยนายเฝ้าบ้านนี่ฉันด้วยเหรอเดี๋ยวฉันจะออกไปร่ามนุษย์สักหน่อยนะเฮ้ยอภัพนี่โอเคก่อนอื่นผมไม่อยากจะออกไปไหนตอนเวลากลางคืนเลยว่ะเกมนี้ตายเถอะแล้วแม่งก็ไม่มีการเร่งเวลาซะด้วยนะโอ้นี่ฉันจะต้องรอแบบนี้จนกระทั่งยันเช้าเลยหรือวะเนี่ยหูแต่ดาบใหญ่เท่มากเลยว่ะเฮ้ยงั้นผมว่าผมอัพสกิลก่อนดีกว่ามั้ยอัพสกิลก่อนจะไปอัพตรงไหนวะตรงนี้ป่ะชวบคาแรคเตอร์นี่ไงอัพสกิลดาบใหญ่เหรอครับผมอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมเฮ้ยนี่เลยอันนี้แต่ว่าเราต้องมีสตามิน่าด้วยนะอันนี้ก็ต้องอัพนะครับผมเพราะฉะนั้นกดนี่ครับผมบวกไปบวกไป2แล้วมีพอยต์ป่ะพอยต์มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราจะรู้ด้วยไงว่าพอยต์มันอยู่ตรงไหนอ๋อพอยต์เรา8ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็บวกไปแบบนี้อัพสตามิน่าไปอัพสตามิน่าไป3นะครับผมแล้วก็อัพพลังความแข็งแกร่งไปโชว์โชว์แล้วก็เหลือพอยต์ไว้นิดหน่อยนะครับผมเอาไว้ให้ดูเล่นขำๆนะฮะประมาณนี้แล้วกันอันนี้เหมาะสำหรับสายผิวไว้ไอ้พวกที่ใช้หอกใช้ดาบคู่ใช้ดาบธรรมดาครับผมอันนี้เหมาะสำหรับดาบใหญ่นะครับผมอัพความแข็งแกร่งนะฮะมันทำให้เราฟาร์มของได้มากขึ้นแล้วก็แบกของได้มากขึ้นเลยนะแต่ว่าการที่เราใช้ดาบใหญ่ก็จะเปลืองสตามิน่าเพราะฉะนั้นเราก็จะอัพตรงนี้นะครับผมโอเคว่าแล้วก็กดสเปซบาร์ใช่ไหมปุ๊บเป็นการคอนเฟิร์มทีนี้แหละฉันก็จะเป็นผู้ไร้ทิมทานเอ้ยฉันอยากจะนั่งตรงนี้จนถึงเช้าอ่ะมันเร่งเวลาได้ไหมเนี่ยไหนดูสิมีปุ่มเร่งเวลาไหมเอ้ยให้ตายเถอะนั่งสมาธิเฮ้ยหรือว่าเราต้องทำติ่งนอนวะใช่ผมว่าผมเห็นติ่งนอนอยู่ในแวบๆอ่ะเฮ้ยนี่ปั๊บไหนดูสิมันมีติ่งนอนด้วยนี่นะปั๊บติ่งนอนติ่งนอนอยู่ตรงไหนอันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่ดิเฮ้ยนี่ปะอันนี้ไงติ่งนอนเฮ้ยถ้าเราคาบสิ่งนี้แล้วก็มันอาจจะทำให้เราแบบเร่งเวลาได้ก็ได้นะคนเราต้องมีจินตนาการนะช่วยแป๊บเฮ้ยไปครับผมไปคราฟเตียงนอนกันดีกว่าชู้ๆๆแล้วต้องการแผ่นไม้แผ่นไม้มาจัดมาครับผมดับเบิ้ลคลิกกี่แผ่นวะจำไม่ได้ละโจ๊ะๆมาครับผมเอาให้ครบ10แผ่นนะฮะนี่ปึ๊บอ๋อคราฟได้ทีละแผ่นครับผมโอเคครบ10แผ่นละไปเราไปทำเตียงนอนดีกว่านี่เราจะนอนตรงนี้ครับผมริมน้ำเลยริมเล่ไหนตรงไหนเป็นหมอนฝั่งนี้ปะนี่ฝั่งนี้เป็นหมอนโอเควางให้ดีครับผมอัจฉะแป๊บไหนนอนสิหุยข้ามเวลาได้ด้วยจริงเปล่าเวกอัพมันเป็นปุ๊บเบิร์บไหนมันข้ามปะเนี่ยข้ามเวลาปะตอนนี้กี่โมงครับผม21นาฬิกาเหมือนเดิมขออีกทีเราจะรู้ได้ไงว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเนี่ยเวลาเรานอนนะครับผมมันจะเป็นการพักผ่อนหัวสมองด้วยนะเห็นปะเนี่ยมันจะมีค่าสมองครับผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 91.3 นะครับผมเราต้องพักผ่อนสมองให้ครบ 100% ใช่ไหมเนี่ยโอเคคนเรามันก็ต้องใช้สมองนะมันไม่ขึ้นนะครับผมมันไม่ขึ้นก็ตื่นดีกว่าเฮ้ยมันข้ามเวลาไม่ได้หรอวะปะโถผมไม่อยากจะออกล่าในเวลายามราตรีแบบนี้เลยครับผมมันอันตรายมากๆเลยนะเฮ้ยผมจำได้เราสามารถที่จะคราฟไอ้นี่ได้นี่หว่าครับผมไอ้โคมไฟครับผมโคมไฟเพราะฉะนั้นเราจะกดตัว T นะครับผมแล้วก็ไปที่เทคโนโลยีนะครับผมโคมไฟอยู่ตรงไหนนะเห็นโคมไฟอยู่แวบๆนี่ไงยังไม่ได้อัพเลยว่าแล้วก็อัพเลยครับผมแล้วต้องมีโคมไฟนะครับผมโคมไฟหิ่งห้อยตายเถอะยุคนั้นเขาจะหิ่งห้อยหรือวะเนี่ยเฮ้ยนี่กามีไม้จับหิ่งห้อยด้วยเฮ้ยเราไปจับแมลงกันดีกว่าพวกเราเฮ้ยใช่แล้วก่อนอื่นต้องทำไม้จับแมลงก่อนเลยฮะไม้จับแมลงก็ต้องมานะจ๊ะเฮ้ยนี่ไม้จับแมลงก็ต้องมาจุดไฟเร่ใครบอกให้ดับไฟโอ้โหมืดงี้มันจะผีหลอกให้ตายเถอะว่าไงอากิบาร่าหิวเหรอหิวจัดให้โอ้ยโอ้ยแค่เลือดสาดของกินทั้งนั้นโอเคแล้วก็มีดสับใช่ไหมอิโต้สับมาสับเรียงตัวทับตัดเทคคาร์ดได้ชับนี่ไงโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโคตรแรงมหาโหดโอ้แล้วก็เอาเนื้อคิบาร่านะครับผมเอ๊ะผมว่าเราเก็บเนื้อไว้ก่อนดีกว่ามั้ยเอาเก็บเนื้อไว้ในเตาก่อนดีกว่ายังไม่ต้องย่างตะกั่วก็เก็บเอาไว้ก่อนแบบนี้เพราะว่าของกินในเกมนี้นะครับผมมันแบบมันเยอะมากนี่อะไรเนี่ยนี่มันโลหิตนะโอ้มีโลหิตด้วยเหรอเนี่ยตาแต่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเป็นคริสตัลนะครับผมนี่หินคาไรนะครับผมเฮ้ยเป็นหินประดับที่เขาเอามาทำเป็นไอ้นี่ปะพวกลูกปัดนะครับผมเคยเห็นปะครับผมพวกทางอเมริกาใต้อ่ะที่เขาเอาลูกปัดสีสวยๆครับผมมาร้อยกันน่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมไอ้พวกนี้ก็เก็บเอาไว้ดีกว่ามั้ยเก็บไว้ในนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ตะขาบเก็บไว้ครับผมเอาไว้จี่กินนะเฮ้ยเครื่องต่างๆสามารถที่จะวางบนพื้นได้เว้ยเฮ้ยงั้นผมเอาวางไว้ใกล้ๆบ้านหน่อยดีมั้ย
เออตรงไหนดีวะเอาแถวนี้แล้วกันแถวนี้แล้วกันแถวนี้แถวนี้แถวนี้ก็ผมเครื่องตากหนังอ่ะปุ๊บเครื่องตากหนังแล้วก็นี้ต้องการในโอ้โหทำไมมันใช้หนังเยอะจังวะเฮ้ยมีหนังกวางด้วยเหรอต้องใช้หนังกวางด้วยนะครับผมเนี่ยเราต้องการหนังแผ่นแบบนี้นะฮะนี่ผมต้องออกไปล่ากวางหรือเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ครับผมเราไปจับหิ่งห้อยกันดีกว่าทุกคนนี่มาชวบไม้จับหิ่งห้อยผมมาแล้วชวบแพ็บๆนี่เฮ้ยเราจับหิ่งห้อยกันนี่ไงหิ่งห้อยเยอะๆเลยจุ๊บๆๆๆโอ้โหแต่มืดมากว่ะเฮ้ยก็ต้องทำใจป่ะวะเฮ้ยกระโดดจุ๊บจับหิ่งห้อยอ๋อต้องกดอีเหรออ๋อกด E เวลาจับใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ใช่นี่มันการกินน้ำแป๊บหนึ่งจับชึบโอ้ยได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวนี่จับหิ่งห้อยครับผมคือในเกมตอนนี้ผมมืดมากนะครับผมมองหาอะไรไม่เห็นเลยครับผมแต่ว่าไม่รู้คนอื่นเห็นหรือเปล่านะแต่ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่านะครับผมนี่เห็นไหมนี่ผมก็กำลังจับหิ่งห้อยอยู่นี่นะหิ่งห้อยจับแป๊บนี่ได้มาแล้วครับผมโอ้ยเยอะมากเลยว่ะโอ้ยหิ่งห้อยแถวนี้เยอะมากเลยแต่ว่ามาจับริมน้ำแบบนี้มันโคตรอันตรายครับผมไอ้เข้ลากไปแดกนะฮะเพราะฉะนั้น เข้าไปในป่าดีกว่าว่ะไม่ดีไปตอนนี้เราได้หิ่งห้อยมากี่ตัว8ตัวนะครับเออเราต้องมีตะเกียงแล้วนะเอานี่ไงตะเกียงนี่ชแวบมันใช้ได้นานปะเอออันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับผมงั้นเราไปติดตั้งไว้ตรงที่หมายเลข8แล้วกันปั๊บเลข8ปึ๊บอุ้ยสว่างกันนะเนี่ยสว่างโอเคโคตรเฟี้ยวดูเด้มาเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะมันใช้ได้นานปะวะอ๋อมันมีเส้นอยู่ครับผมสีขาวๆเพราะฉะนั้นเราต้องจับหิ่งห้อยไว้เยอะนะครับผมก่อนออกล่านะครับผมเรามาคราฟอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมต้องหาลูกธนูที่เป็นหินครับผมมันจะได้แบบยิงแรงๆใช่ไหมเออเพราะว่าเราต้องการหนังสัตว์เยอะมากๆเลยนะเราสามารถที่จะทำลูกธนูหินได้หรือเปล่ามาดูในส่วนนี้นะฮะปั๊บนี่ไงลูกธนูหินครับผมโอ้ยนี่ไงของพวกของปลาของอะไรทั้งหลายนะฮะนี่ไง stone arrow ครับผมต้องการฟินนะครับผมแล้วก็กิ่งไม้ไอ้นี่เป็นพวกของปลานะครับผมแบบนินจาอะไรประมาณนี้ปลามีดนะครับผมเอานี่ดีกว่าจับลูกธนูหินต้องมาแล้วปะมาแล้วก็ว่าก็คราฟเลยลูกธนูหินครับผมเออเร่งจำนวนเลยดีกว่ามามาหกอันครับผมปึ๊บนี่20ครับผมมาปึ๊บโอเคเยี่ยมปะได้เวลาออกล่าแล้วเราก็เอาลูกธนูหินเอามาเปลี่ยนแทนใช่ไหมแบบนี้นี่โอเคปะได้เวลาออกล่าฮะเฮ้ยอะคิบาร่านี่ก็น่าจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมที่มีหนังอันเล่นมันก่อนเลยโชว์เบอร์เซิร์ดไปไหนโอ้โหมึงดำน้ำได้ครับผมให้ตายเถอะงั้นแกแล้วกันงั้นขอท่าแบบเด็ดๆได้ไหมท่าแบบเด็ดเทปปั่นน้ำเล่นนะนี่แน่โอ้โหไม่ได้แดกเลยผมว่าต้องหาสัตว์ที่มันแบบต่อสู้กับเราอะครับผมไอ้พวกนี้มันชอบวิ่งหนีครับผมขี้เกียจวิ่งไล่มันไอ้นี่ได้ไหมอะคิบาร่าน้อยเหรอเอ้ยจ้าจ้านี่ครับผมรังแกเด็กดีกว่าเว้ยเด็กไม่มีทางสู้นี่แล้วก็ฉับนี่ได้เศษหนังได้เศษกระดูกมานะฮะปะออกล่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันมีตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนี้ได้ไหมเรามาร์กจุดได้ปะวะปุ๊บไปดูคนเรามันต้องไปค้นหานะอุ้ยตรงนี้มีซากอารยธรรมโบราณฮะมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้อย่างแน่นอนฮะโอเคปั๊บไหนดูเซปุ๊บต้องย่องก่อนครับมันต้องมีประเด็นปุ๊บปีนหลังคาบ้านได้ไหมแบบ Assassin's Creed นะครับผมช่วยแป๊บย่องเห็นปะมันมีอะไรทำโบราณตรงนี้อยู่แล้วผมจะหาพวกหนังทรงหนังสัตว์ได้ยังไงครับเนี่ยตรงเนี้ยแบบนึงมันต้องมีประเด็นฮะมันต้องมีประเด็นเฮ้ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างปึ๊บเฮ้ยมีหูครับผมมีหูนั่นคือปึ๊บอ๋อไม่มีคนอยู่แต่ว่ามีของนะครับเวลาก็เก็บของกันเลยโอเพ่นนะครับผมปึ๊บนี่แงะได้เลยมาหูนี่อัญมณีนี่ไงเอาไปอัปเกรดโอ้โหแม่ว่าแล้วก็เก็บมาเลยดับเบิลคลิกจึ๊กอ่ะได้มาแล้วฮะอัญมณีสีเขียวเว้ยเฮ้ยหมาป่าไอ้หมาป่าที่มันไล่งับมาดิวะเฮ้ยไอ้โหแค่โหดจัดวะเนี่ยนี่มึงเป็นหมาชิวาว่าจริงปะเนี่ยตายเถอะโอ้โหมันโหดจัดนะมันไม่กัดนะครับตาย5เลยแล้วไปเกิดตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเกิดตรงนี้เหรออ๋อเราต้องไปเกิดที่แคมป์ไฟไม่เห็นครับไหนดูดิ
หุ้ยเฮ้ยมันมาทางนี้มันทางนี้มันมาทางนี้ครับผมมาทางนี้อุ้ยมาทางนี้ตัวนึงชิบหายแล้วกูปีนก่อนปีนได้ปีนได้เกมนี้ปีนได้จุ๊บ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 โอ้ยเคลำบากนะชีวิตเนี่ยอ่ะเฮ้ยตัวมดเคมันมาแล้วอยู่ด้านล่างเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไง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 ชีว่าสองตัวเวลเท่าไหร่เนี่ยเองอ่ะแล้วอ้อมตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยชิบปุ๊บปีนปีนโอ้ยเขาลำบากอึ๊บอึ๊บลงก่อนลงก่อนลงจอดก่อนลงจอดก่อนสไปเดอร์แมนเฮ้ยไม่ต้องตามผมมาเออไม่ต้องตามผมมาไม่ต้องตามมาแป๊บเคเล่นเป็นเมทัลเกียร์เลยกูเฮ้ยเก็บก่อนเก็บเก็บโอ้โหเก็บไม่ทันครับผมของมันเยอะมากแค่มีธนูแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็หลอยมันครับผมหลอยมันไปเรื่อยๆจนมันก็ตายไอ้มาพวกนี้ฮะนี่ปึ๊บปึ๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราต้องอยู่ฝั่งนี้ชิบชิบเหลือสตามิน่าไว้วิ่งหนีด้วยนะครับผมอย่าลืมปึ๊บนี่ไงไอ้หมาจะเย็นไอ้หมาปั๊บมาเลยครับโอ้โหทำไมมันเยอะกว่าเดิมอะเฮ้ยปกติมันไม่มีเยอะขนาดนี้เนี่ยมันออกลูกออกหลานหรือว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยยิงหัวแม่งเลยตึกอื้อหือดูดิเลเวล8นี่จัดไปมันต้องตายครับผมมันต้องตายบ้างล่ะเอาดิเอาล่ะวันนี้ครับผมได้หนังหมามาเพียบไม่ต้องกลัวตาย1มาปึ๊บปึ๊บนี่ฮะโชอ่ะปั๊บโล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 ของหายของหายของหายแล้วยุ่งเลยนะครับผมเฮ้ยอะไรอะไรโอ้สตาร์ไม่น่าหมดเฮ้ยมันมีวิ่งหนีด้วยว่ะขี้โกงนี่ว่ะสู้ไม่ได้แล้ววิ่งหนีเหรอเนี่ยพอมันใกล้ตายแม่งหนีเว้ยแม่งหนีไปฮิลเกมเนี้ยแม่งโคตรดูเดะพอมันฮิลเลือดเต็มแม่งก็กลับมาอีกบ้าบอมากนะพวกมึงเนี่ยฮะดู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 ไหนดูเดะมึงหนีกับฮิลเหรอโอ้ยเหนื่อยสตามิน่าหมดเฮ้ยเอ้ยมาเอาย้ายฝั่งย้ายฝั่งมายิงตูดแม่งเลยอึ๊บมันหนีไปฮิวเห็นมั้ยพอมันฮิวเต็มแม่งก็มาอีกอัปปีแท้มันต้องเจออะไรที่มันแบบยาวๆใหญ่ๆเดี๋ยวก่อนนะยาวๆเหรอนี่ไงหอกหอกก็ผมยาวๆยาวๆใหญ่ๆแบบนี้มาไอ้นี่ไอ้ขี้โกงหนีไปฮิวเหรอมันหนีไปฮิวไอ้พวกนี้ต้องจิ้มแบบนี้นะฮะเออแหมลูกนี้ชัดมีหอกตั้งแต่แรกก็ดีแล้วมาเด้หนีไปฮิวเหรอหนีไปฮิวเหรอนี่แน่โอ้ยมีท่าจิ้ม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 ด้วยว่ะหูไงวะมันไปฮิวไปฮิวไอ้ขี้โกงเออนี่แหละเอ้ยจุดด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 นี่นะจิ้มเห็นปะกลับมาไม่เลือดเต็มกลับมาไม่เลือดเต็มหนีไปฮิวหนีไปฮิวหนีไปฮิวยิงไล่ตูดมันไอ้ป้าเอ้ยนี่แน่นี่แน่โอเคเรียบร้อยหมดละหมดปะเนี่ยสับก่อนจึ๊บจึ๊บเอาหนังมาหนังมาโหเนี่ยตรงนี้เพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเพราะเราไปเก็บของกันดีกว่าไหมเออเก็บของกันดีกว่าไหมโอ้โหเนี่ยสองตะกร้าเต็มๆเลยแล้วมันไม่มีแบบเก็บแบบฟาสต์เก็บด้วยเออไม่มีแบบเก็บเร็วด้วยนะเว้ยมันต้องค่อยๆเก็บทีละอันอ่ะมีป่าววะเก็บเร็วๆอ่ะเก็บเร็วๆอ่ะเก็บหมดอ่ะเก็บเร็วๆอ่ะไม่มีเฮ้ขี้ขวาได้ไหมขี้ขวาก็ไม่ได้ต้องเก็บตึ๊กตึ๊กตึ๊กเออเดี๋ยวกันนะมีเก็บออมไหมเก็บออเอาเก็บออกับตัวทีโอเคครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวผมไปเก็บศพหมาก่อนอีบ้าเอ้ยไหนว่าศพหมานี่ไงเต็มเลยตรงเนี้ยเนี่ยหนังทั้งนั้นเลยครับผมปึ๊บ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 แถวนี้ผมจะไม่มาต่อไปครับผมแค่หมาโคตรดุไปดีกว่าเว้ยเนี่ยมันต้องใช้หนังกวางด้วยครับผมหรือว่าเราเอ้ยหรือว่าเราต้องไปไอ้นี่ก่อนวะไปอัพเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำหนังก่อนเออเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับผมไปดูที่เครื่องหนังนะฮะนี่ไงเห็นปะลืมอัพตรงนี้ก่อนไอ้บ้าเอ้ยไอ้ตรงนี้อัพเลยดีป่ะยังดีกว่าปึ๊บ
ต้องไปอัพเทคโนโลยีก่อนครับผมแล้วก็โง่เง่าเต่าตุ่นนี่ไงแล้วก็หนังธรรมดามาทำได้ป้าโถเสียเวลาไปตีกับหมาโอ้ตายอ่ะเอาหนัง5มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นนะฮะ5อันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้เครื่องทอผ้ามาแล้วก็ผมมุ่งแต่ไปตีกับหมานี่ไงเครื่องทอผ้าจัดมาปึ๊บโอ้โหให้ตายเถอะมัวแต่ไปตีกับหมาขนาดหมาชื่อว่ายังสู้ไม่ได้เลยแล้วจะไปสู้ใครได้วะเนี่ยเครื่องทอผ้าเสร็จแล้วโอเคครับผมกดไปที่เลข6นะฮะปั๊บแล้วก็วางตรงนี้เลยอันนี้วางตรงนี้ดีกว่าจึ๊บ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 ได้ไหมปึ๊บ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 นี่ทำไมมันใหญ่จังวะเครื่องทอผ้าอ๋อมันมีส่วนที่เป็นด้านหลังด้วยอย่างนี้เฮ้ยอันนี้วางไว้ด้านนอกดีกว่าปะเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สวยดีสวยดีอ่ะปั๊บนี่แล้วก็เดี๋ยวดูสิโอ้นี่ไงครับผมผ้าลินินนะฮะผ้าลินินต้องใช้ไฟเบอร์ปุ๊บนี่ครับผมทีนี้แล้วก็สามารถที่จะทำผ้าลินินขึ้นมาได้นะครับผมเราได้อัญมณีสีเขียวมาที่ว่าเออกดไปที่ตัวทีซิปุ๊บนี่อัพสกิลตรงนี้ได้แล้วนะครับผมเอามาอัพเกรดหน้ากากนะฮะอันนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นในที่มืดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใช้อัญมณี2ใช่ไหมแต่ผมอยากได้นี้มากกว่าครับผมจับกลนะครับผมนี่เราสามารถที่จะไปจับธาตุเอามาใช้ภายในบ้านได้นะครับผมว่าแล้วก็กดอะไรปุ๊บกดอีอ๋อต้องอัพตรงนี้ก่อนครับผมต้องอัพจากตรงนี้ก่อนปุ๊บกดค้างแล้วก็มาอัพตรงนี้ข้ามได้ไหมโอ้โหต้องอัพเป็นขั้นเอานี้ก่อนปุ๊บแล้วมันจะพอไหมเนี่ยจับคนผมอ่ะนี่ได้แล้วครับผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนะฮะเราเหลือจะไม่ได้กี่อันครับผม4ครับผมตอนนี้อ๋อทีนี้ก็สามารถที่จะจับธาตุได้แล้วนะครับผมแล้วก็เอาของพวกนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าที่แน่ครับผมเราต้องทำเสื้อผ้าใส่ก่อนนะไปดูที่โหมดการสร้างเสื้อผ้าดิอันนี้ครับผมนี่เสื้อผ้าต้องมาก่อนครับผมล่อนจ้อนอย่างนี้ไม่ได้นะปึ๊บเครื่องประดับต้องมาครับนี่ไหนดูซิมันคราฟยังไงเสื้อผ้าอันนี้ต้องใช้ผ้าลินิน10นะครับผมแล้วก็เชือกนะครับผมอันนี้เรามีหินนะครับผมนี่หินคาไรนะครับผมเรามีอยู่เป็นเครื่องประดับนะฮะส่วนมากจะใช้เป็นผ้าลินินนะครับผมเพราะฉะนั้นเราคราฟเป็นผ้าลินินมาเลยแบบรัวๆนะครับผมเอาผ้าลินินมาเลยแบบรัวๆแล้วเรากำหนดได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมขออ่านกันนะครับผมเราจะกำหนดให้มันแบบคราฟที่แบบเยอะๆครับผมเนี่ยคราฟอ๋อได้ปึ๊บนี่หูตั้ง5600เลยเหรอเยอะไปเปล่าเอา33พอ33พอแล้วก็คราฟเชือกปึ๊บอันนี้มา30นี่ฮะนี่ให้มันคราฟไปเลยปึ๊บเนี่ยครับผมเวลาเราคราฟเนี่ยเราต้องมาทำงานอยู่หน้างานแบบนี้นะครับผมเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเพื่อนนะครับผมเราสามารถที่จะใช้เพื่อนมาทำงานตรงนี้ได้นะไม่ต้องมายืนคราฟเองแบบนี้นะฮะดูดิอู้ถักถักทนทอนทนทอนถักถักอยู่งี้นะฮะไม่ตายเถอะไม่จะเสียเวลาเหลือเกินเอ้ยฉันคือนักลบผู้พิชิตชิวว่ามาแล้วหนูเฟ้ยเฮ้ยปั๊บนี่ปั๊บปั๊บนี่เชือกได้มาแล้วแล้วก็คราฟเสื้อผ้าใส่กันเลยฮะก่อนอื่นต้องมีเครื่องประดับก่อนเลยไอ้พวกนี้นี่หินคาไรเรามีอยู่นะครับผมคาไรเรามีอยู่ปุ๊บถามว่าได้จากไหนครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมคิดว่าผมน่าจะไปขุดเอาตามก้อนดินเนี่ยแล้วก็ผมก็ได้มานะนี่ครับผมอัญมณีนะครับผมไว้คุ้มครองภัยนะครับผมให้แค่บวก HP บวกแฮชแท็กด้วยว่ะอันนี้ต้องมาก่อนอันนี้ต้องการด่วนเลยครับผมเอาว่าแล้วก็ใส่เลยครับผมไหนเห็นขึ้นเลยให้ตายเถอะไหนล่ะขึ้นมาตับของฉันน่ะเฮ้ยรถมันเป็นแหวนวะมันเป็นแหวนแล้วเป็นสร้อยอ๋อเป็นแหวนนี่มันเป็นแหวนครับผมมันเป็นแหวนแล้วก็ต้องเป็นสร้อยแล้วก็อันนี้ต้องมาครับผมนี่เครื่องประดับหินใช่ไหมนี่เครื่องประดับมาก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้า1 2 3 4ครบเซตครับผมจัดมาปั๊บปั๊บนี่แค่นี้ก็พร้อมลุยแล้วครับผมเต็มสูตรนะฮะไอ้พวกก้อนเนื้อนี่ต้องเอาเก็บไว้นะเว้ยเผื่อไว้ทำอาหารนะครับผมเพราะว่าเราจับธาตุมาปุ๊บรู้สึกว่าเราต้องเลี้ยงอาหารเขาด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจับเข้ามาเปล่าๆปี้ๆนะครับผมไม่เลี้ยงข้าวไม่เลี้ยงน้ำเลยนะฮะปั๊บอันนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนเขาคงขอกวางโลนี่มันจะเป็นหรือมั้งเฮ้ยหรือว่าผมจะลองผมมั่นใจครับผมว่าผมจะดาบของมือได้เสร็จเฮ้ยมันต้องหาจังหวะนะมันมีจังหวะมูฟปะปุ๊บมีจังหวะกระโดดหลบปะไม่มีหรอปุ๊บโหแต่แม่งโคตรปืนสตามิน่าเลยนะขอบอกไหนปุ๊บปุ๊บเอาไงวะแต่มันก็แรงนะมันก็แรงอยู่นะมันก็ต้องลองปะมันก็ต้องลองปะไม่ลองก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางไปหาจับคนกันดีกว่าคิดว่าบริเวณตรงนี้น่าจะมีปะเฮ้ยอันนี้ไม่น่ามีครับผมจำได้มันจะมีหมา ตรงนี้มีหมาตรงไหนที่เป็นซากแบบโบราณแบบนี้นะครับผมมันจะมีหมาเฝ้าอยู่นะงั้นผมจะไปตรงนี้แล้วกันโอเคเดินทางไปด้านหน้านะฮะ
ปั๊บก่อนที่มันจะมืดนะครับผมเฮ้ยถ้ามืดเมื่อไหร่แล้วก็เฮ้ยท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับผมมันจะไม่ชัดนะอุ๊ยจะว่าไปนี่ผมจะไม่ได้เพิ่มเลือดเลยนะเนี่ยเออเกมนี้มันมีแบนดงแบนเดดหรือเปล่าเนี่ยเออจะว่าไปก็ลืมเลยนะครับผมอ่ะไปกดตัวทีก่อนครับผมแบนดงแบนเดดมันมีหรือเปล่าเอาไว้รักษาแผลครับผมเวลาแบบเพี้ยงพั้มอะไรประมาณนี้นะรู้ต้องกินข้าวเอาผมขอดูก่อนฮะจึ๊บๆๆๆอันนี้เป็นยาพิษนะครับผมอันนี้ปะเอ้ยนี่ไงแบนเดดโอ้โหลืมเลยฮะว่าเราก็จัดมาแล้วเราก็คราฟเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าเรามีผ้าลินินอยู่22นะฮะตอนนี้นี่ไงแบนเดดเซมเปิลแบนเดดนะครับผมโอ้ต้องใช้ผงขี้เถ้าด้วยว่ะมันต้องใช้ผงขี้เถ้าจากการทำอาหารด้วยนะแบนเดดให้ตายเถอะเรากินไอ้นี่ก่อนได้ไหมกินอาหารมันจะเพิ่มเลือดไหมปั๊บอุ้ยทำไมเลือดมันลดอ่ะงั้นกินนี้ดีเด้แม่งไม่ได้เพิ่มเลยให้ตายเถอะโอ้ผมว่านะฮะเรากลับบ้านไปนอนหลับพักผ่อนกันดีกว่าป่ะไปค้าเป็นตรงไปเด็กก่อนนะครับผมไม่งั้นเราตายแน่ๆไม่ต้องกลัวนี่ไงคิดเท่าได้แล้วครับผมก็ค้าเป็นเดทมาเลยฮะนี่ไงซิมเพิลเป็นเดทครับผมได้กี่อันปั๊บจัดมาเยอะๆจัดมาเยอะๆนั่นแหละครับผ้าลินินเรามีเยอะเว้ยโอเคครับผมอันนี้ก็แจกไปเบอร์รี่นั่นแหละมาผมว่าผมไปดีกว่าไปออกล่าดีกว่าครับผมกดเลข0ปึ๊บยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนเนี่ยแถวไหนมันมีคนบ้างวะนะไปที่เดิมนะครับผมแล้วจะไปดูตรงแถวๆนี้นะครับผมดูซิว่ามันจะมีคนหรือเปล่าปั๊บไปโอ้โหฝนก็ตกเฉอะแฉะถือดาบดีกว่าป่ะเพื่อความปลอดภัยเผื่อแรมเข้ามานะครับจะได้กด F แบบรัวเลยให้ตายเถอะเฮ้ยมันเป็นสวนไผ่นี่หว่าเป็นป่าไผ่ครับผมบรรยากาศก็ได้นะครับผมเฮ้ยอย่าบอกน้องเป็นซากอะไรทำโบราณเป็นหมาอีกไม่เอานะหมาคือแบบโคตรน่ากลัวครับผมคือมันไม่ได้มาตัวเดียวกับมันมาหลายตัวได้มึงโหดด้วยเด้เฮ้ยอีกแล้วเหรอซากอะไรจะทำโบราณอีกแล้วครับผมเฮ้ยแต่ว่าอันนี้คนอุ้ยมีคนครับผมแป๊บนึงนะฮะปุ๊บย่องก่อนมีกี่คนนะมีกี่คนครับผมผมเจอคนฮะผมเจอคนเกมนี้มันสเตลได้ปะวะปั๊บมีอยู่2ครับผมมีอยู่2คน2ป่ะวะผมว่าไม่2นะผมเห็นเป็นรูปดวงตาแบบแว๊บๆแบมๆอยู่มั้ยทางด้านนู้นน่ะเอ้ยแม่ยังไงดีล่อมันทีละตัวดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ธนูว่ะใส่ก็เลยดีกว่าเฮ้ยจ้วงจ้วงจ้วงก็ปึ๊บๆๆๆๆปึ๊บ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 พักก่อนโอ้โหกด5ก่อนเฮ้ยฟิวก่อนโอ้โหไม่ไหวว่ะสู้ไม่ไหวเฮ้ยได้อยู่เรียบร้อยตาย1ตาย1ครับผมตาย1ตายเลยฮะตายจริงๆเลยของดรอปด้วยอ๋อปล้นมันมาแล้วก็เป็นเดทก่อนครับผมเป็นเดทตัวเองก่อนเฮ้นี่เป็นเดทก่อนอ่ะเชิบๆๆอ่ะเชิบๆๆเฮ้ยสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ถ้าสู้จริงอ่ะนะเป็นเดทก่อนเชิบๆๆเชิบๆๆตกลงมันมีกี่ตัววะเนี่ยผมไอ้นี่ดาบ2มือด้วยเด้ไอ้นี่ถ้าทางเรามีสิทธิ์แตกได้นะเว้ยข้อจริงอ่ะปึ๊บ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 เจอเซตนี้ไปก่อนเพราะว่าฮูล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 ามาเฮ้ยโอ้โหซัดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวไปเลยพี่เอ้าตายเลยปะโถว่าจะจับซะหน่อยแม่รีบตายจริงเลยโอเคเฮ้ยมีมันฝรั่งเราได้มันฝรั่งมาแป๊บหนึ่งปึ๊บเก็บมันก่อนสิได้มันฝรั่งมาปึ๊บเฮ้ยในบ้านมีคนหรือเปล่าไม่มีนะฮะปึ๊บเคสนี่ต้องเปิดใช่ไหมปึ๊บเปิดก่อนมีอะไรเอ่ยหุ้ยของเยอะหุ้ยอัญมณีเอาไว้อัปเกรดหน้ากากได้ฮะอันนี้ปึ๊บแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเป็นเดทตัวด่วนเฮ้ยผมต้องจับมาครับผมต้องจับคนมาสักคนนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีอีกป่ะเนี่ยรอให้มันเกิดได้ไหมรอให้มันเกิดใหม่ได้ไหมเอ้ยตายหมดเลยครับผมเดี๋ยวก่อนนะมันมีที่อื่นอีกป่ะจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ไกลชิบหายเลยโอ้โหนี่โคตรไกลเลยนี่บ้านเราอยู่แถวนี้นะฮะขนาดเราเดินมาแค่นี้ยังไกลเลยนะครับผมถ้าไปที่อื่นนี่แม่งโคตรไกลเลยนะเฮ้ยหรือว่าเราจะอีกวิธีหนึ่งมีวิธีหนึ่งครับผมเราไปแอบตรงนี้ได้ไหมไปแอบตรงนี้ก็ดีกว่าปั๊บแล้วเราก็ออกจากเกม
แล้วเข้าใหม่นี่เป็นไงล่ะออกจากเกมแล้วเข้าใหม่เว้ยงาอยู่กัน2คนเหมือนเดิมเอาตัวไหนก่อนดีไอ้ตัวนั้นธนูไอ้ตัวนั้นธนูครับผมต้องเล่นธนูก่อนป่ะไม่งั้นมันเล่นเราเจ็บแน่ฮะปึ๊บวิ่งเข้าป่าชดๆๆๆๆๆนี่ฮะจุ๊บๆๆ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 แกมองเห็นฉันหรอกจะวิ่งเข้าบ้านมันนะครับผมจะวิ่งเข้าบ้านมันจะวิ่งเข้าบ้านมันปึ๊บๆๆๆนี่วิ่งเข้าบ้านมันเลยเฮ้ยมันยิงเรามันยิงเรานี่แหละถ้าเราอยู่ในที่แคบแบบนี้แล้วก็ได้เปรียบอย่างแน่นอนมาเซ่อันแต่แฮจัมเบอร์เฮอันจะไปเฮเอาเหรอยิงธนูเป็นคนเดียวเหรอครับยิงเป็นคนเดียวเหรอครับเอาเดเฮอันจะไปเฮพับเอาเดเฮเอ้ยลำบากเลยนะเฮ้ยยิงเป็นคนเดียวเหรอไอ้นี่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวล3ใช่ไหม3หรือ5วะโอ้ตากูก็โคตรดีเลยอ่ะปึ๊บเข้าเบ้าตาไปดิครับอุ๊ยมีกิ้งหลบอะไรครับอุ๊ยมีซิกแซกเอาเด้ยิงเป็นคนเดียวเหรอครับธนูอ่ะชับแป๊บแป๊บแป๊บผมก็ยิงเป็นนะครับยิงแม่นด้วยนะครับนี่อุ๊ยเข้าเบ้าตาแหกอะไรครับตู้เรียบร้อยแตก1ครับไอ้นั่นดาบเลยปึ๊บมาสิอุ๊ยมันยิงแม่นอยู่ในเกมนี้นะเป็นเด็ดปึ๊บเสร็จตู้หุ้ยมันมีสายตาเฉียบคมหุ้ยคนนี้ผู้หญิงด้วยหุ้ยผู้หญิงผู้หญิงชนเผ่าผู้หญิงนี่อย่าเพิ่งตายเอ้ยหยุดสบตาฉันที่รักสบตาฉันโอเคเรียบร้อยครับผมแค่นี้แล้วก็สามารถที่จะจับได้แล้วนะฮะนี่ปุ๊บโอ้โหเป็นไงเพียงแค่สบตาเฮ้ยได้พบสบตาเมื่อเจอหน้าเธออ่ะที่แป๊บๆอันนี้เก็บมาก่อนเลยนี่แค่นี้แล้วก็ได้ธาตุมาใช้งานแล้วก็ผม1คนเป็นไงแล้วก็ผมหญิงสาวชาวเผ่าเฮ้ยเอาไปใช้แรงงานที่บ้านหญิงกลับบ้านวันนี้โอ้ยคุณแม่ต้องภูมิใจในตัวเราอันนัดจะไปแฮนี่เอานอนตรงนี้เลยปั๊บปั๊บปั๊บวางได้ไหมอ่ะต้องวางตรงนี้เหรอวางกด R วางต้องกด R เว้ยกด R ครับผมกด R ใช่ไหมกด R ได้ไหมกด R รัวๆปึ๊บนี่อย่างนี้ฮะนอนแอ่งแมงเลย ต้องกดต้องกดค้างไว้แล้วก็ไปดูที่วิวไอเทมนะฮะเฮ้ยยึดมาให้หมดยึดทรัพย์สินมาให้หมดไม่ได้เฮ้ยเอาอีกแล้วไปอุ้มเขาทำไมนี่มันก็ขยันอุ้มจังเลยอ่ะปั๊บยึดทรัพย์สินให้หมดครับผมไม่ได้เฮ้ยอย่าคิดต่อสู้นะฮะแล้วเราก็ต้องไปทำอาหารมาเสิร์ฟใช่ไหมเอากินเห็ดเวอร์ซิสเกตไปก่อนแล้วกันนะชิวับหน่อยดูสิอ๋อนี่ครับผมเราต้องรอให้นี่เว้ยเส้นสีม่วงด้านล่างสุดนะครับผมเห็นปะครับผมที่มันเขียนว่า16เต็มพันนะฮะให้มันทบ 1,000 นะครับผมมันถึงจะยอมซีโรลาบกับเรานะครับผมโอ้แต่ว่า HP น้อยมากครับผมเราต้องไปหาอะไรให้เธอกินก่อนแล้วก็เอาลองอัปเดตใส่ดิอัปเดตใส่ให้นิดนึงฮะอันนี้กด S ปุ๊บแยกมานิดนึงทำการรักษาก่อนปุ๊บอ๋อเนี่ยกด E ได้ทำการรักษาครับผมนี่ไงเลือดเพิ่มแล้วครับผมตอนนี้ความไว้ใจอยู่ที่ประมาณ23แล้วครับอันนี้ก็ต้องรอกันแบบยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปหาน้ำให้เธอกินก่อนนะครับผมเฮ้ยสุภาพสตรีนะฮะปั๊บเดี๋ยวไปหาน้ำให้กินก่อนนี่แล้วก็เอาไปให้คนนี้กินฮะปั๊บนี่กินน้ำสิจ๊ะที่รักเฮ้ยนี่กินเลยนี่ดื่มน้ำสิเห็นป่ะลดไปนิดนึงละนี่ป้อนน้ำป้อนอาหารโอเคครับผมนี่ผมว่าผมต้องไปปรุงอาหารแบบดีๆนะครับผมให้เขากินนะอย่าเราไปดูในส่วนของการปรุงอาหารสิพื้นที่เทคโนโลยีนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่ามีหม้อปรุงอาหารแบบดีๆหรือเปล่านี่ไงหม้อปรุงอาหารแบบดีๆอันนี้อัปเกรดมาก่อนเลยปุ๊บแล้วก็อัปเกรดเมนูอาหารฮะอันนี้ใช้อะไรใช้เนื้อนะครับผมแล้วก็จานต้องใช้จานด้วยเหรอถ้ามีจานมันก็ต้องใช้โต๊ะเครื่องปั้นดินเผาดิครับผมโอ้โหยุ่งยากอีกนะเนี่ยปั๊บจะมีเมียทั้งทีนี่ลำบากขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยปั๊บอันนี้ไงอันนี้คือโต๊ะเครื่องปั้นดินเผานะฮะจัดมาปั๊บอันนี้อัปเกรดมาครับผมวางแล้วก็คราฟโต๊ะเครื่องปั้นดินเผาก่อนเลยครับผมอันดับแรกนะ
มันลำบากจริงๆอะนะมีงานโต๊ะเครื่องปั้นดินเผาครับผมใช้เคลย์ใช้สโตนนะครับผมก็ใช้ไม้แผ่นนะฮะไอ้มันลำบากจริงๆเลยชีวิตเนี่ยป่ะเราไปโอเคก่อนเคย์อยู่ข้างบ้านเราครับง่ายๆนี่งานเคลย์ง่ายมากโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนี่ครับผมมานี่ดินเหนียวดินเหนียวครับผมดินเหนียวปึ๊บมาใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็คราฟเครื่องอันนี้มา2อันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดครับผมต้องใช้เคลย์ประมาณ10นะครับผมนี่ได้มาของข้าวละปึ๊บโอเคครับผมไปหุงข้าวให้หญิงกินก่อนจิ๊บๆๆๆๆไหนไปดูซิว่าตายยังไม่ใช่วันเน่าหรอโอ้ยดูกันนะเฮ้ยธีรัชเพิ่งตายนะจ๊ะอุ๊ยดูดิเฮ้ย86แล้วว่า86แล้วฮะ86แล้วครับผมมาเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้กินนะน้องเฮ้ยงี้กินมั้ยอย่างงี้อย่างงี้ได้อยู่ปึ๊บนี่แล้วก็จะทำอาหารตรงนี้ได้นะครับผมเฮ้ยจะทำเป็นซุปเนื้อซุปเนื้อแบบนี้ครับผมต้องใช้เนื้อเรามีเนื้อเยอะมากเลยอันนี้เราลื้อทิ้งได้เลยนะครับผมพูดถึงแล้วเราก็เอาไอ้พวกนี้มานี่เอาเนื้อพวกนี้มาครับผมย้ายมาไว้ฝั่งนี้ให้หมดเลยเพราะว่าเวลาจะทำกับข้าวนะครับผมต้องใช้ฝั่งนี้เว้ยนี่เนื้อนงเนื้อเน่าเก็บมาให้หมดเลยนี่เลยพวกของกินครับผมเอามาใส่ตรงนี้ตะกะตุงตะแตนตะขาบเลือด เลือดไก่สดๆปุ๊บนี่แล้วก็เอาเนื้อมานี่เราจะทำซุปเนื้อนะครับผมให้หญิงกินนะฮะต้องใช้จาน2ใบอันนี้ทำได้เลยปะอ๋อต้องจุดไฟก่อนนี่หว่าลืมไปนะฮะเราใช้เปลือกไม้ได้ไหมใช้เปลือกไม้เปลือกไม้นี่กด S ปุ๊บแบ่งได้ไหมแบ่งมานิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปจุดไฟแล้วก็ทำกับข้าวมีซุปมันฝรั่งด้วยนะแต่ต้องใช้มันฝรั่ง2เว้ยนี่เอาซุปเนื้อแล้วกันง่ายๆดีได้2จานครับผมเพราะว่าเรามีจาน2ใบนี่จัดมาโอเคครับผมนี่ได้มาอีก2จานปั๊บป้อนหญิงป้อนหญิงป้อนหญิงหูต้องรอนานมากเลยผมว่านะดูท่าทางแล้วอันนี้ต้องกดแบ่งกดแบ่งมา1ให้เข้ามาจานนึงพอแล้วก็ป้อนน้ําไอ้ของพวกนี้นะครับผมไม่ต้องป้อนเยอะนะครับผมค่อยๆป้อนไปประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็ไว้ในตัวแล้วกันโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็รอนะครับผมเฮ้ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย